สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกนะคะลูกอันนี้วันนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วเนาะในของเรื่องสระนะคะวันนี้เราก็จะจบในชั่วโมงที่3นี้แล้วในเรื่องสระนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเลยลูกนะคะเปิดหลักและการใช้ต่อนะเปิดในหน้า13นะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านสะกดคำนะคะที่ประสมด้วยสระต่างๆที่เราเรียนมาแล้วในเรื่องของสระเดียวสระผสมแล้วก็สระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะวันนี้ฝึกอ่านเอาภาพแรกเลยนะคะนักเรียนดูนะในหนังสือประกอบไปด้วยนะคะลูกภาพแรกคืออะไรคะลูกทุเรียนนะคะทุเรียนเห็นไหมเด็กๆ เห็นไหมคะทุเรียนเนาะเด็กๆคงชอบทานกันหลายคนนะคะแต่อย่าทานเยอะนะลูกนะนะคะทุเรียนสะกดยังไงคะลูกทออุทุรอเอียนอเรียนเห็นไหมคะทออุทุรอเอียนอเรียนนะคะอ่านว่าทุเรียนนะคะคือสระอุกับสระอใช่ไหมคะสระอุกับสระเอียนะแล้วก็มีสระอะไรคะรอเอียนอนะสังสระเอียแล้วก็สระอด้วยทออุทุรอเอียนอเรียนนะคะภาพต่อไปคือน้อยหนานออยอน้อยไม่โทน้อยอนออาหนาไม่เอนาอ่านว่าน้อยหนานะคะอ่านว่าน้อยหนาทีนี้ดูต่อไปนะคะคำว่ามะเฟืองมะเฟืองเห็นไหมคะมออะมะฟอเอืองงอเฟืองอ่านว่ามะเฟืองนะคะภาพต่อไปคือมังคุดมออะงอมังคออุดอคุดอ่านว่ามังคุดต่อไปคือลำไยนะคะลำไยรออำลำยอไอใหญ่ลำไยนะคะภาพต่อไปส้มโอสอโอมอสมไม่โทส้มอโอโออ่านว่าส้มโอนะคะต่อไปดูฝึกอ่านคำต่างๆอันนี้อ่านเป็นคำไปนะคะอ่านตามครูเลยก็ได้นะคะลูกเพราะว่าในหนังสือก็มีอยู่เนาะภาพแรกคือช่อฟ้าส้มเช้งปิงปองดอกมะเขือข้าวต้มมัดและอะไรต่อขนมหม้อแกงเห็นไหมคะทีนี้ดูต่อนะคะชนบทเหรียญทองถังขยะโอ้ยหิวก้าวหน้าเยือกเย็นร่องรอยเปิดเผยสำรวจถี่ถ้วนปราบปลื้มอุดหนุนทุ่มเทนอบน้อมชดเชยเสรีภาพจ้าละวันแผ่นดินไหวบ่มนิสัยพิธีกรนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะเรียนรู้ความหมายของคำนะคะเรียนรู้ความหมายของคำในหนังสือมีอยู่แล้วนะคะวันนี้นะเราก็จะไปให้เร็วหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีบทอ่านร้องเล่นนะคะนักเรียนดูจ้าละวันหมายถึงอะไรคะลูกหมายถึงชุลมุนวุ่นวายเห็นไหมคะดูความหมายทางขวามือและคำชนบทก็คือบ้านนอกบ้านนอกก็หมายถึงเขตที่พ้นออกไปนะคะต่อไปคำว่าถี่ถ้วนเห็นไหมครูมักจะบอกนักเรียนว่าทำงานให้ถี่ถ้วนนะให้รอบคอบนะนะคะต่อไปคำว่านอบน้อมนะคะคืออาการแสดงความเคารพนะบ่มนิสัยคือการอบรมให้มีความประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีปราบปลื้มปราบปลื้มก็คือยินดีนะคะมีความยินดีรู้สึกยินดีด้วยพิธีกรก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เยือกเย็นคือต้องมีจิตใจที่หนักแน่นไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายนะคะร่องรอยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะแล้วก็สำรวจคือการตรวจสอบน
นะคะอันนี้นักเรียนไปอ่านดูนะคะลูกเนาะอ่านในเวลานอกชั่วโมงนะเวลานอกรายการที่นักเรียนไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วเอาไปอ่านนะคะศึกษาความหมายไปในตัวด้วยนะคะในแต่ละคำทีนี้นะคะเด็กๆมาดูต่อไปนะลูกฝึกอ่านประโยคฝึกอ่านประโยคนักเรียนดูนะคะในภาพนะฮะเขาบอกว่าชนบทมีอากาศบริสุทธิ์กว่าในเมืองนะคะชนบทมีอากาศบริสุทธิ์กว่าในเมืองทางภาพขวาครูอบรมบ่มนิสัยศิษย์นะฮะครูอบรมบ่มนิสัยศิษย์เห็นไหมคะบ่มนิสัยเพื่อให้ลูกศิษย์มีเป็นคนดีนะคะทีนี้มาดูต่อไปนะคะลูกนะชาวบ้านวิ่งหนีไฟไหม้กันจ้าละวันเลยนะคะชาวบ้านวิ่งหนีไฟไหม้กันจ้าละวันเห็นไหมคะเด็กๆช่วยกันสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียนนักเรียนต้องอ่านคำสั่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทำข้อสอบนะคะอันนี้เป็นประโยคนะคะเรานำคำเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้สไลด์เมื่อกี้เอาคำที่มันทำไมคะลูกมีความหมายมาแต่งเป็นประโยคนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปฝึกอ่านนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะคะเอาแหละแต่วันนี้นะคะเราจะมาอ่านบทร้องเล่นเรื่องนกเอี้ยงทีนี้ไม่ใช่ให้นักเรียนอ่านเฉยๆนักเรียนสังเกตรูปสระที่ใช้ประสมคำด้วยนะคะเปิดหนังสือประกอบไปด้วยนะคะลูกในหน้าเท่าไหร่คะหน้า15นะในหลักและการใช้หน้า15นักเรียนดูเป็นบทร้องเล่นนกเอี้ยงแต่นักเรียนคงจะได้ยินกันแล้วมาบ้างนะได้ยินกันมาบ้างแล้วนะดูนกเอี้ยงนะคะเขาบอกว่านกเอี้ยงรู้จักไหมลูกนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงเอ๋ยมาเลี้ยงควายเท่าไอ้ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตไปจับต้นโพร้องไห้หงิงหงิงไปจับต้นขิงเขายิงลงมาไปจับต้นข่าเขาด่าแม่ให้ไปจับต้นไทรไถลถลากไปจับต้นหมากเขาลากลงมาจับต้นจำปานกเอี้ยงหัวโตนะคะอันนี้เป็นบทร้องเล่นๆกันเนาะเขานำสระที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดมาแต่งมาเรียบเรียงให้เป็นบทร้องเล่นบทร้อยกรองนะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกเที่ยวหนึ่งเนาะพร้อมนะนกเอี้ยงนกเอี้ยงเอ๋ยมาเลี้ยงควายเท่าไอ้ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตไปจับต้นโพร้องไห้หงิงหงิงไปจับต้นขิงเขายิงลงมาไปจับต้นขาเขาด่าแม่ให้ไปจับต้นไทรไถลถลากไปจับต้นหมากเขาลากลงมาจับต้นจำปานกเอี้ยงหัวโตนะคะอันนี้เป็นบทร้องเล่นๆกันนกเอี้ยงนะคะมันทำให้นักเรียนเนี่ยนะรู้จักสระยิ่งขึ้นแล้วก็มาร้องกันอย่างสนุกสนานนะคะไม่มีอะไรทำนักเรียนก็เอาบทนี้มาลองร้องไปก่อนนะคะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันในการเรียนตามปกติอีกรอบนึงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะจบลงในเรื่องของสระนะคะชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ต่อไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการบ้านฝากเด็กๆไว้เหมือนกันนะคะลูกในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของประสมคำ
ขียนรูปสระผสมคำไม่ยากเลยนะคะลูก5ข้ออยู่ในใบงานที่คุณครูได้ให้นักเรียนไปแล้วนะอย่าลืมลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันแค่นี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องอะไรคะลูกไปดูก่อนก็ได้นะเปิดอ่านตาไปก่อนคุณครูเลยในเรื่องของมาตรานะมาตรากกานะคะเอาล่ะวันนี้ไว้เท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ